สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคอนเทนต์ลงดันไหนดีนะครับในเวอร์ชั่นของค a ร์บอนอินฟินิตคอมโนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่ดันร้อฟสามหเขียวนะครับโดยตัวละครที่เราใช้ในการทำคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยก็คือตัวละครคอน s แ a นตัวนี้กันนะครับซึ่งถ้าจะพูดกันตามตรงเนี่ยเราไปดูก่อนนะครับว่าหน้าดันเนี่ย มันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ปกติดันนี้เนี่ยเราฟาร์มหาอะไรกันนะครับแต่ว่าผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าในวันที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยมันคือวันที่ 16- บหนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่20บบวกๆนะครับซึ่งราคาหินราคาเทพหรือว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าข้อมูลตอนนี้นะครับตามที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันคือวันที่17 ทีนี้เนี่ยในส่วนของหน้าดัน1้5เขียวนะนะครับหลังจากจบดันเราจะได้เงิน1.2 M เนะครับเป็นต้นทุนดันคืนมาส่วนของไอเทมภายในดันเนี่ยก็จะมีแบบพวกในส่วนของตัวแบบพวกของมิดทิวของขั้นซิกนะครับจาขาวมอไซพะคงพะคุม,พ,คมพวกนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของแรที่เป็นของซิกเนเจอร์ประจําดันนี้ก็คือตัวกาําไรเจาะนะครับหรือว่าตัวซีลเซียนากาไรเจาะที่ผลึกอยู่นะครับซึ่งราคาณนะวันนี้นะจะอยู่ที่ประมาณอัลละประมาณ5,000เจมนะครับต้นทุนของ ตัวดันเจียนนะครับวันนี้ตัวที่เป็นในส่วนของปอรสิตเบอร์รี่ ry, หรือว่าพาราไซต์เนี่ย เอ่อจะอยู่ที่เม็ดหนึ่งประมาณ95้านะครับเก้เจมนะโดยโดยประมาณนะครับแล้วก็ต้นทุนในการคราฟเนี่ยอยู่ที่7 0 0ดร้อนะครับเอเดี๋ยวผมให้ดูไอเทมก่อนนะครับว่าของผมรอกมามีอะไรบ้างอันนี้ผมไม่ได้ขายเลยนะทุกอย่างอยู่ในฝากขายหมดแต่ว่าเพิ่งตั้งวางขายไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีหูเดฟนะแต่มันไม่แลแล้วนะครับในแผ่นนี้นะครับแล้วก็มีพวกสร้อยพวกกําไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็ไม่ไม่ใช่ของแลนะได้ตัวอักษรมาไปแลกดันเพิ่มแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเปิดแล้ว ได้ใบดันอะไรบ้างนะครับส่วนใบออปชันก็มีแค่ใบคิดเมตของส่วนหัวซึ่งผมจะไม่นับมาเปล่ามาบวกในรอบนี้ด้วยนะครับ นี่ของก็ประมาณนี้นะไม่เป็นไรเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนของที่ผมตั้งวางขายไว้มีอะไรบ้างนะครับของที่วางไว้นะถ้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับถ้านับแค่หินนะครับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้หินขาวหินแดงประมาณ2-3กองนะไอเทมที่เป็นไอเทมแรเนี่ยจะมีพวกโอ๊นะครับพวกอาวุธคนานะาพวกนี้แต่ว่าคือด้วยความที่แพทปัจจุบันอนะมันเป็นแพทพาราเดียมและของขั้นซิกก็จะแบบไม่ไม่ได้มีราคาสูงมากนักนะครับมีรุนหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับสร้อยรีซิตไม่มีกําไรเจาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ลงดันร้อยรอบแบบไม่ดับกำไรเจาะเนี่ยเราได้ไอเทม คุ้มค่ากับการลงดันหรือเปล่านะครับแล้วในความคิดของผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสรุปที่เป็น Excel กันนะครับสหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนะี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเล็ตเพิ่มไปอนนๆก็เอา AID ี้ ที่เป็น a d ของคาร์บาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ดเ rcx นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือไปทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาวอนะินฟินิตคอมโบนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเรราด้วยนะคับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการบอยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมบไไไมมม่่่อยยาาาาากเเปปิิดดดคคท้้้้งงวววพพรรรระัฟ UG iPhone ชตตโจนนนีี บ,บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว G V I P ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว G V I P เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว U T Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะโอเคครับอันนี้เป็นส่วนของสรุปนะครับ100รอรอบผมได้อะไรบ้างนะครับโดยที่อันนี้ผมไม่รวมในส่วนของตัวที่เป็นเขาเรียกว่า กำไรเจาะเลยเพราะผมไม่ดปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าของที่ได้โดยที่แบบแทบจะไม่นับของแลเลยนะครับในส่วนของทางด้านต้นทุนเนี่ยผมนะครับเมื่อกี้เราเปิดให้ดูตรงที่ว่าตัวที่คราบเนี่ยมันตกอยู่ที่95เจมส์มาต่อชิ้นนะครับ ตัวเอลเซที่เราใช้ในการซื้อหินคราบเนี่ยมันอยู่ที่40เจมในราคาที่1อ่เอ็มเนี่ยเท่ากับ56เจมนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆซื้อเอลซทางอื่นเนี่ยมันอาจจะต้นทุนจะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราตีต้นทุนที่ผมฟาร์มเอาเนาะนะครับต้นทุนรวมเนี่ยตกอยู่ที่รอบละ135เจมถ้าสมมตินะครับเราลงดันได้คืนดันรอบละ1.2ึ่เจุ่อเนี่ยเพื่อนๆลงทั้งหมดนะครับ1น0ร้อรบเนี่ยตีเป็นเงินเนี่ยได้คืนมาประมาณ 6, าหากา จะดำแยกแบบนี้ก็ได้นะครผมจะแยกไว้ก่อนนะต้นทุนในการลงดัลร้อยรอบเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13,500เจมนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการลงร้อยรอบนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยมันคือราคาที่ค่อนข้างถูกนะหินขาวเนี่ยผมดรอปมา224เม็ดนะครับเม็ดละ48เจมก็ตกอยู่ที่ประมาณ9 6 0 0 หินฟอสคออข้ามเลยนะเพื่อนๆเห็นมันเลขมันน้อยมากนะครับอาวุธซิกก็เป็นอาวุธแบบมันมันขายไม่ค่อยได้แล้วแต่ขายออกแหละแต่แบบมันมันมันเป็นของแยนะถ้าพูดตามตรงถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะได้5 6 0 0กันเจมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยร้อยสองร้อยเจมก็ถือว่าหรูแหละนะครับผมได้มา2อันประดับถูกๆเช่นประดับกับพวกกำไรไฟเตอร์กำไรเศษหูวงหูแวมอะไรเงี้ยนะครับก็6ชิ้นรวมๆกันเฉลี่ยเฉลี่ยนะอยู่ที่800ร้อเจมนะครับหินแดงเนี่ยดอกมา230เม็ดนะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เม็ดละยี่สมนะก็ตกแล้้วไดมมาาประณ 6,000น,นะครับสร้อยรีซิตนะแล้วก็รูดแมคคีนะครับหินค,อ,คอร์สคอก็อีกอย่างละสี0ห้ารอยอะไรเงี้ยนะครับโดยรวมรายไปเสร็จนะครับของที่ขายได้เนี่ยผมขายได้อยู่ที่18,605เจมแบบหกักภาษีแล้วนะซึ่งถ้าเรานำไปหักลบกับต้นทุน13,500เจมเนี่ยเราจะได้กำไรนะครับในการลงทั้งหมด100รอบเนี่ยอยู่ที่5,000เจม ต่อวันหรืออาจจะเป็น2วันสําหรับบางคนนะครับเพราะว่าบางบางทีมันลงได้แค่50ถ้าเราไม่ได้เซตก็อ่ามันจะลงได้แค่50นะครับแต่ถ้า,ร,ารีเซตก็ได้2ออ่าได้ร้อยหนึ่งนะครับซึ่งอ่ากำไรสุทธินะครับที่เราได้นะครับอยู่ที่ห้าพันเจมถ้าเรานําตัวเอลเซตที่เกมแจกเราตอนจบดันมาบวกเพิ่มเนี่ยเราจะได้กดําไรอยู่ที่ประมาณ1 0,000นนะครับถึงหมื่นสองนะโดยประมาณนะครับ ซึ่งในกรณีนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้มีกําไรจ่อเกาะจอบเลยแม้แต่อันเดียวนะหมายความว่าถ้าสมมติเพื่อนๆตอกกำไรจ่อเกาะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าผมตอกกำไรจ่อเกาะทักสองชิ้นในร้อยรอบนะก็อันละห้าพันห้านะครับเพื่อนๆจะได้กําไรเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะขออนุญาตก็พีใหม่ก่อนสมมุตินะเนี่ยเพื่อนๆตอกสองอันใช่ไหมอันละห้าพันห้าก็อาจจะได้กําไรเพิ่มขึ้นถึงเนี่ยครับ หมื่นหมื่นเจมเลยก็คือได้มา9,000พเจมที่ที่บวกเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยผมไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนว่า 2ID ที่ผมฟาร์มเนี่ยไอเบสเ่ยมันก็ดอบ่อยนะแต่ว่าวันนี้คอนแทนอาจจะซวยไปหน่อยก็คือไม่ได้เลยแต่ถ้าถามว่าสมมุตินะครับต่อให้โชคดีโชคดีอย่างที่ผมบอกว่าดอกเพิ่มมา2อันกำไรเจาะได้วันหนึ่งประมาณ2,000 20, มื่เจม เอ่อถ้าเราเปรียบเทียบกับการปล่อยฟาร์มแมปทั้งวันแมปใหญ่ๆก็ได้ราคาที่ใกล้เคียงกันนะหมื่นถึงสองหมื่นบางทีถ้าดีๆหน่อยก็อาจจะถึงสามหมื่นเจมได้เลยแต่ข้อแตกต่างก็คือในดาร้อยสามห้าเขียวเนี่ยมันได้ลุ้นนะครับพวกเจาะขาวพวกมอไซพวกของแรเยอะหน่อยถ้าเปรียบเทียบนะครับในอัตราที่ไม่ดรอปของแรเลยนะในร้อยสามห้าเขียวสําหรับผมก็รู้สึกว่าวันละหมื่นเจมก็ยังน่าฟาร์มอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่หมื่นเจมก็ไม่แย่แต่ถ้าเราแบบอยากให้เงินชัวร์ก ฟาร์มแบบก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันแต่อย่างที่บอกนะครับร้อยสามห้าเขียวอันนี้คือราคาหินแค่48เจมนะถ้าสมมุติว่าแบบราคาหินดีๆกว่านี้หน่อยนะครับแล้วเราตีไปซัก2ชิ้นนะหินราคาขึ้นมาอย่างเงี้ยกําไรที่ได้ก็ ดีดขึ้นไปเป็นเกือบเกือบสองหมื่เช่นกันนะครับต่อให้ผู้คนตามตรงลดราคาต้นทุนที่แบบเป็นต้นทุนที่ได้จากการจบดันออกเนี่ยแล้วหินราคาขึ้นไปเป็นแบบ70 80บสอย่างเงี้ยเราก็ยังกําไรเยอะอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะดีดราคาหินขึ้นไปได้ไหมเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับ ถ้าถามผมอะว่ามันเกลือไหมหรือว่ามันปรับเดทดอกอ่เลดดอปหรือเปล่าหรือแบบทำให้แบบมันมันขายได้น้อยเนี่ยจริงๆผมมองว่ามันไม่ได้เชิงหรอกอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับซือจจานวนหินผมว่ามันก็เยอะนะหินแดงหินขาวรวมกันประมาณ500้อก้อนในในทั้งหมด100รอบก็ตกประมาณรอบหนึ่งเกือบเกือบหเมตรนะซึ่งที่มันขายแล้วมันดูเหมือนได้น้อยอ่ะมันเป็นเพราะราคาหินมันถูกนะครับลองทุกสภาพว่าถ้าเป็นหินราคาสูงสูงเหมือนที่มันเคยเป็นแบบช่วงพิกๆอย่างเงี้ยกำไรเราก็มหาศาลแต่ อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็พูดยากเพราะว่าปัจจุบันเนาะนะครับต้นทุนดันมันถูกมากขายหินราคาถูกกว่านี้สมมตินะผมตัดราคาหินขาวเหลือ40เจมเนี่ยผมยังได้กําไรอยู่ดีนะเนี่ยหินแดงเหลือ15เจมอย่างเงี้ยผมก็ยังได้กําไรอยู่ดีนะถึงแม้ว่ากําไรมันจะน้อยมากนะครับเรายังมีต้นทุนคืนจากการลงดันตอนจบดันแล้วก็ไปลุ้นกําไรเจาะเอาเท่ากับว่าลงดันจริงๆอ่ะมันไม่ขาดทุนนะต่อให้ขายหินขาวแค่40หินแดงแค่15เจมอ่ะมันก็ยังไม่ขาดทุนนะครับอันนี้คือกรณีที่แบบนี้ไม ขาดทุนแน่ๆแหละเพราะเราได้ต้นทุนคืนจากการลงดัน6,000เจมเนี่ยยืนพื้นรอเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสขาดทุนน้อยมากที่เหลือก็จะเป็นการหลุบดันเพื่อลุ้นของแรแล,แล้วแต่ถามว่ามันจะดิ่งไปถึงขนาดนั้นไหมหรือว่ามันมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตอีกทีหนึง่งแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับสําหรับผมกําไรประมาณนี้1,000เจมต่อร้อยรอบผมรู้สึกว่าไม่แย่ได้ลุ้นของแรด้วยแล้วผมเองก็ ค่อนข้างเกลือหมายถึงว่าเกลือที่นี้คือพวกกาไรเจาะไม่ดรอปเ,เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ากําไรมันยังไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกนะครับถ้าใครที่ลองแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าดัานนี้คุ้มหรือเปล่าแต่สำหรับผมดัานนี้เป็นดัานที่ฟาร์มได้นะครับคุ้มกว่ายืนแบบไหมห้55นะครับแต่สำหรับผมนะเป็นด้านที่ฟาร์มได้ถ้าได้ของประมาณนี้แล้วก็มีเอลซจบดันประมาณนี้นะครับด้งอางน้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม